ขอย้ำนะคะสำหรับท่านที่อยากจะไปชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่9นะคะเขาจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกจนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเตรียมการไปงานมหกรรมสมุนไพรย้ำนะจ๊ะว่า1การแต่งกายนะคะเราจะไม่บอกแต่งกายสุภาพอาจารย์ทำไมจะต้องแต่งกายสุภาพด้วยเหรอไม่ใช่แต่งกายก็คือใส่เสื้อผ้าสบายๆนะคะท่านใดที่เป็นคนเจออากาศเย็นๆแล้วขี้หนาวก็หาเสื้ออุ่นๆนะคะอย่างอ้อยเองเนี่ยไม่ใช่คนขี้หนาวนะขนาดเป็นคนขี้ร้อนนะยังต้องเตรียมไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินในงานเนี่ยอาจารย์บางครั้งเนี่ยอากาศข้างนอกฝนตกเมื่อวานฝนตกมากเลยแล้วก็แอร์ข้างในมันก็เย็นแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นเกือบทั้งวันมันก็ต้องมีหนาวบ้างนะคะเพราะนั้นก็เตรียมเสื้อไปสักหน่อยนึงอุ่นๆนะคะเราจะได้ไม่ป่วยนะคะแล้วก็รองเท้าขอให้ใส่สบายๆกระชับไว้ได้ดีที่สุดส้นสูงนี่อย่าไปเป็นอันขาดเพราะถ้าไปแล้วคุณต้องรีบกลับค่ะเพราะว่ามันปวดน่องอ่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าพื้นที่เขากว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเสื้อผ้าสบายๆนะคะใครที่อยากจะไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มก็ดีของแพทย์จีนนะคะหรือจะเป็นการนวดของหมอพื้นบ้านแต่ละผ้าก็ดีหรือจะเป็นโซนไหนก็ดีเนี่ยนะคะก็ใส่เสื้อผ้าถ้าเป็นกางเกงก็เป็นกางเกงวอร์มที่มันสามารถถกขากางเกงได้นะเสื้อก็สามารถที่จะกระชับตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอะสะบัดซ้ายสะบัดขวาแล้วมันไม่แน่นเกินไปนะคะแล้วก็เอาถุงผ้าไปนะคะอันนี้สำคัญนะคะสำหรับใครที่ชอบช็อปเนี่ยถ้ามีเขาเรียกว่าตะกร้าก็ตะกร้าไปถ้ามีรถเข็นเอารถเข็นไปใครไม่มีรถเข็นไปขอยืมหน้างานได้นะคะที่งานเนี่ยเขามีแต่คุณจะต้องเอาบัตรนะต้องเอาบัตรไปแลกนะการยืมเนี่ยเขาให้ยืมฟรีนะคะพอคุณยืมเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้คุณกรอกนะให้คุณกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วเขาก็จะให้คุณเอาบัตรวางไว้คุณก็เลือกเอาว่าจะเอาบัตรอะไรจะเป็นบัตรประชาชนนะฮะใบขับขี่หรือจะเป็นบัตรราชการก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นบัตรประชาชนคุณต้องคิดเผื่อว่าถ้าเข้าไปในงานในหลายๆบูธคุณจะต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงตนนะวันนั้นคุณจะเอาบัตรประชาชนไว้เนี่ยคุณต้องคิดดีๆต้องคิดดีๆนะคะเผื่อบางเพราะว่าบางเมื่อวานนี้เจออาจารย์เอาบัตรประชาชนฝากเอารถเข็นพอไปในงานแลกหนังสือไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีบัตรประชาชน เลยไม่รู้ทำยังไงอุตส่าห์แบบยืนตั้งนานแล้วมารู้ทีหลังว่าต้องใช้บัตรมีหลายท่านก็เครียดเหมือนกันเพราะนั้นถ้าใครอยากจะอบรมก็ดีอยากจะไปในส่วนตรงไหนก็ดีพื้นที่ในงานเนี่ยบัตรประชาชนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะยืมรถเข็นเนี่ยคุณเอาบัตรอย่างอื่นวางไว้น่าจะดีกว่าหรือไม่อย่างนั้นก็ไปกับลูกหลานก็เอาบัตรลูกหลานวางก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรราชการก็ได้ใบขับขี่ก็ได้เขาไม่ว่ากันคือถ้าไปหลายคนไม่เป็นไรค่ะไปหลายคนไม่เป็นไรเผื่อกันได้ใช่แต่ว่าถ้าเราไปคนเดียวนี่ค่ะทั้งที่ดีเอาประชาชนติดตัวไว้ใช่นะครับเพราะว่าแต่ละปีมันจะมีพวกแจกนี่แจกโน่นโอ้แจกเยอะอาจารย์ทีนี้เวลาแจกเขาต้องมีตัวตนถูกต้องค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปจัดคือหน่วยงานเนี่ยเขาก็ต้องทำเอกสารเพื่อเบิกกับผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนงานคราวนี้การเบิกเขาก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีตัวตนหรือเปล่าหรือว่าอ้างชื่อขึ้นมาเองเขาก็ต้องมีบัตรประชาชนของคุณให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าพอคุณเข้ามาในงานปุ๊บเนี่ยนะคะคุณจะเห็นความอลังการเยอะมากๆเลยไม่ต้องรีบอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ปิงบอกว่ารอบแรกเดินให้เคราะห์ให้รอบก่อนนะฮะแล้วรอบที่2จะซื้ออะไรก็ค่อยว่ากันไปย้ำตรงนี้ขอบอกตรงนี้นิดนึงนะคะอาจารย์เมื่อวานนี้อ้อยๆไปเนี่ยมันจะมีโซนที่เขาขายกับข้าวของพื้นบ้านเยอะมากเขาก็จะใส่คล้ายๆแบบเป็นจานสังกะสีจานแบบชาวบ้านอาจารย์นะฮะโอ้แบบบรรยากาศแบบโอ้นึกถึงบรรยากาศแบบพื้นบ้านมากๆเลยเพราะนั้นใครนะฮะจะเตรียมจานตัวเองไปช้อนไปยิ่งดีนะคะเพราะว่าคุณจะได้ถือเดินได้ทั่วงานไม่งั้นคุณต้องทานให้เสร็จตรงนั้นก่อนคุณต้องยืนตรงนั้นก่อนซึ่งพื้นที่ในการยืนเขาก็มีจำกัดเขาไม่ได้มีโต๊ะให้นั่งเยอะนะเพราะคนในงานเยอะมากจะเอาเก้าอี้เนี่ยไม่ไหวแน่ๆนะคะวันนั้นทางที่ดีนะคะเตรียมช้อนเตรียมจานของตัวเองไปนะคะมีบางท่านเนี่ยจะมีปิ่นโตไปน่ารักมากๆเลยก็เตรียมไปนะคะอาจารย์ผมเคยมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งมาจากจันทบุรีเขาเป็นกุ๊กนะฮะแล้วคนเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนตากอย่างนึงนะฮะเขาจะชอบมาที่งานอย่างนี้มีอยู่ปีนึงเขาบอกเฮ้ยคุณอยู่สายนี่คนเข้าว่าขอเข้าดีแล้วเขาไปด้วยกันนะฮะวันนั้นพาเขาไปเที่ยวกันเฉพาะในงานนะวันนั้นกินไปหลายร้อยเฉพาะในงานครับวันเดียวนะกินไปหลายร้อยเขากินยังไงนะฮะพอไปถึงซื้อเสร็จปุ๊บขอกินนิดเดียว
อ่ะใช่เขาหน่อยนึงหน่อยเดียวหน่อยเดียวจริงๆเหมือนกันอาจารย์ประมาณ1ใน4ก็เป็นอย่างนั้นนะประมาณสัก1ใน4ใช่ๆแต่แค่นี้พอค่ะเฮ้ยเขาบอกไม่เป็นไรค่ะคุณตักแค่นี้พอค่ะพอกินเสร็จแล้วเขาจะไปเปลี่ยนกินทั้งหน้าต่อใช่ถ้าถึงเขาบอกขึงไปคงไปตักจานเบลเทอร์มันก็ชิมได้ไม่กี่อย่างอาจารย์ไม่คุ้มในงานมีทั้งทีถูกไหมฮะอ่ะงั้นเอาปิ่นโตเอาช้อนอะไรไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อยากจะบอกงี้นะคะว่าในงานเนี่ยจะมีหมอพื้นบ้านจะมีชาวบ้านที่มาจากจังหวัดต่างๆมาในงานนะไปสนับสนุนไปใช้บริการของท่านเหล่านั้นกันนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็มากันไกลบางท่านก็มาปิ้งมาย่างขนมให้เราอย่างนี้อาจารย์แล้วก็ไปสนับสนุนหน่อยนึงหมอพื้นบ้านมาจากเหนือกลางอีสานใต้มาในงานหมดเลยแล้วก็ไปสนับสนุนท่านก็จะได้มีแรงกายแล้วก็แรงใจที่จะสืบสานวิถีไทยอย่างนี้ต่อนะคะพันผักปีนี้เยอะอาจารย์ผักสารพัดอย่างโดยเฉพาะฟักข้าวปีนี้ฟักข้าวเยอะมาก ใครอยากรู้ว่าฟักข้าวเป็นยังไงไปดูในงานค่ะนะคะเมล็ดเป็นยังไงเมล็ดฟักข้าวเอามาปลูกนะคะฟักข้าวนี่ตอนนี้กำลังฮือฮากันมากแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเหมาะสำหรับหลายๆคนที่ทั้งชอบช็อปหนังสือช็อปขนมช็อปอาหารแล้วก็ช็อปต้นไม้เพราะจะมีเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจริงๆนะคะขอมาในเรื่องของหนังสือตรงนี้สักหน่อยนึงเดี๋ยวเวลาเราค่อนข้างจะจำกัดอาจารย์นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศรเขาเตรียมแจก ปกติแล้วเนี่ยเจ้าพญาอภัยภูเบศรเขามีการแจกหนังสือทุกปีนะคะก็แล้วแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะปีนี้แจกหนังสือเล่มนี้ค่ะมีชื่อว่าบันทึกของแผ่นดินสมุนไพรประคบอบอาบนวดสาเหตุที่แจกเล่มนี้ก็เพราะว่าประเด็นที่นำเสนอในปีนี้เป็นเรื่องของการนวดไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกนะคะก็เลยเตรียมหนังสือเล่มนี้มาแจกเขาแจกเพียงแค่วันละ200เล่มนะคะแล้วใครจะขอรับแจกต้องใช้บัตรประชาชนนะต้องใช้บัตรประชาชนถ้าคุณไม่มีบัตรประชาชนเขาไม่แจกนะคะแล้วที่สำคัญอาจารย์แถวยาวมากแถวยาวจริงๆต้องไปเรียงคิวและเขาก็ไม่มีแจกบัตรคิวด้วยนะคือเขาให้เข้าแถวแจกวันละ2รอบนะคะรอบนึงรู้สึกว่าจะประมาณ100เล่มอาจารย์นะคะหนังสือเล่มนี้ดีนะคะจะเป็นพูดถึงเรื่องของเนี่ยสมุนไพรทั้งหลายที่ใช้ในตำรับยาครับประคบอบนวดนะฮะเป็นพิมพ์ได้ดีสีสีอย่างดีเลยอาจารย์กระดาษอาร์ตมันอย่างดีเลยนะบางท่านบอกว่าแหมฉันไม่อยากจะเข้าแถวอ่ะก็ไปซื้อในงานเขาก็มีจำหน่ายนะก็ลองไปหาดูในงานนะคะจริงๆแล้วในงานเนี่ยมีหนังสือเยอะแจกปุ๊บไหนอันนี้เป็นของโรงพยาบาลเจ้าพญาภัยภูเบศรอยู่ตรงไหนเข้าไปในงานอ๋อต้องนึกภาพก่อนเข้าไปในงานถ้าไปแพทย์จีเนี่ยคุณเดินทางซ้ายเข้าไปในประตูมันจะมีประตูเยอะนะฮะใช่คุณจะเข้าประตูไหนก็ตามให้ซ้ายไว้ซ้ายไว้แล้วก็ให้ดูเก่งจีนสีแดงนะจะอยู่ติดกับกำแพงด้านซ้ายครับการเดินด้านหน้าเลยใช่นะคะอยู่ด้านหน้าแต่อยู่ฝั่งซ้ายเก่งจีนสีแดงจำไว้นะฮะถัดจากเก่งจีนไปก็จะเป็นเรื่องของเห็ดหลินจืออาจารย์ที่เขาจะมาติดกับไทยจีนปีเขาจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ใครอยากจะรู้ว่าหลินจือเวลาเขาเพาะในถุงเพาะยังไงนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเขาถ่ายรูปกันเยอะอาจารย์เพราะว่าปีนี้ก็มีดอกไม้ประดับกันเยอะมากอันนี้คือในส่วนของแพทย์จีนนะฮะส่วนถ้าใครอยากจะไปเจ้าพญาไพบูเบศรนะคะคุณเดินเข้าไปในประตูเนี่ยจะอยู่กลางจะอยู่ทางเยื้องมาทางขวาครับอยู่ใกล้อยู่มาทางโซนขวานะด้านหน้าขวาง่ายๆคนเยอะมากแล้วของเขาเยอะจริงๆแล้วเขาจะแจกหนังสือด้วยนะแต่เขาแจกแค่2รอบอาจารย์แจก2รอบแล้วแจกเริ่มแจกเวลานะรู้สึกว่าจะมีเช้ารอบนึงและบ่ายรอบนึงเริ่มนะเริ่มไปถึงก็แจกได้เลยโอ้ยอันนี้อันนี้ต้องไปดูอาจารย์ เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเนี่ยบางครั้งต้องดูหน้างานนะคะเอาเป็นว่าไปดูหน้างานดีกว่าคือถ้ามีของหนังสือพวกแจกพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปต่อคิวกันก่อนต่อคิวกันเยอะต่อคิวกันก่อนถึงเวลาอาจารย์นะฮะแล้วก็ไหนเราก็ไปแล้วเนาะค่ะค่ะแล้วก็จะมีหนังสือเล่มนี้ด้วยเก็บป่ามาฝากเมืองนะก็เห็นบอกว่ามีจำหน่ายในงานในราคาพิเศษเหมือนกันนะของเจ้าพญาอภัยภูเบศรก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยนะสมุนไพรที่ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่หาได้ในป่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นป่าที่แบบว่าหายากจนเกินไปนะฮะแล้วก็จะมีหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณต้องลองไปตามดูนะเป็นของสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทยหนังสือผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านหนังสือเล่มนี้นะคะลองไปหาดูในงานก็แล้วกันต้องบอกว่าหนังสือนี่เยอะมากๆนะคะคือถ้าจะให้เรามากองในโต๊ะนี่อาจารย์ได้ว่ามันไม่พออ่ะ
เยอะจริงๆเดี๋ยวนี้หนังสือของกำแพงทางเลือกจะค่อนข้างเยอะยังของสถาบันไทยจีนเขาก็มีตัวอย่างหนังสือว่ามีอะไรบ้างคุณก็ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้เลยครับคือของสถาบันไทยจีนเนี่ยข้ออย่างนึงก็คือเขาเน้นไปทางวิชาการใช่ค่ะอาจารย์นะฮะแล้วก็คือวิชาการแพทย์จีนเนี่ยคนทั่วไปอ่านไม่ออกค่ะอ่านแล้วไม่เข้าใจแจกไปก็ไม่มีประโยชน์อ่าฮะแต่ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แจกเพราะเนื้อหามันวิชาการมากใช่ใช่ก็มีหนังสือของไอ้สมุนไพรบ้างอะไรบ้างที่มันมีแจกอยู่บ้างใช่ค่ะอาจารย์ครับมีแจกอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นของที่เขาให้ตัวอย่างสมัครหมอใช้ซะมากกว่าใช่จริงๆแล้วในงานเนี่ยนะคะอาจารย์นอกจากเขาจะแจกหนังสือเขามีแจกต้นไม้นะฮะมูลนิธิประเทศสีเขียวเมื่อวานนี้อ้อยลองไปเซอร์เวย์โอ้โหอาจารย์ต้นไม้ลงเฉพาะเมื่อวานนี้หลายร้อยต้นเลยนะคะแล้วเขาแจกต้นไม้แจกฟรีนะคะแจกฟรีนะคะกับสำหรับทุกท่านนะคะแต่ว่าเอ้ยก็ถามเอ๊ะแล้วแจกฟรีเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขามีน้ำอยู่2ไซส์อาจารย์รู้สึกว่าจะ1บาทกับ6บาทมั้งฮะถ้าคุณบริจาคซื้อน้ํา1ขวดขวดละบาทเดียวนี่แหละเอาเงินเข้ามูลนิธิคุณก็จะได้ถุงมาแล้วคุณก็เอาถุงนั้นไปใส่ต้นไม้นั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปเอาของแจกในส่วนของมูลนิธิประเทศสีเขียวเราก็ไปซื้อน้ำเพราะน้ำก็คือน้ำที่เราน้ำเปล่าเราก็ดื่มในงานอยู่แล้วนะฮะเราต้องกินในงานอยู่แล้วเราก็ไปสนับสนุนเขาสักบาทนึงแล้วก็เลือกเอาต้นไม้จะเอาอะไรนะฮะเขามีต้นไม้แจกนะคะอภัยภูเบศก็มีต้นไม้แจกมูลนิธิประเทศสีเขียวก็มีต้นไม้แจกกระทรวงทบวงกรมในแต่ละบูธก็จะมีของแจกวันนั้นต้องบอกว่างานนี้แจกกันน่าดูเลยล่ะทางที่ดีใช้เวลาเยอะๆหน่อยอย่ารีบค่ะถ้าบอกว่ามีเวลา1ชั่วโมงไปงานมหกรรมอ้อยว่าอย่าไปเพราะว่าคุณจะเสียดายมากๆไหนจะดูหนังสือไหนจะมันยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะหมดเวลาละนะฮะก็เตรียมตัวกันสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ห้องน้ำเมืองทองคุณไม่ต้องกลัวหรอกเยอะแยะไปหมดนะที่จอดรถก็มีใครเกรงว่าที่จอดรถลำบากก็นั่งรถมวลชนไปนะคะไปเจออาจารย์อาจารย์ปิงอยู่วันไหนนะคะอาจารย์วันศุกร์เช้าวันศุกร์นี้ตอนเช้าศุกร์นี้ตอนเช้าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะจาก10โมงถึงประมาณเที่ยงกว่าหน่อยนึงไม่เกินบ่ายโมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปพบเจอกับคุณหมอปิงนะคะวันศุกร์นี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะไปเจอคุณหมอปิงได้ตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงที่โซนของสถาบันไทยจีนเก๋งจีนสีแดงอาจารย์ปิงจะอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าไม่เจอผมก็อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าผมอาจจะอยู่ฟังเพลงอยู่ข้างในใช่ค่ะนะคะวันนี้คุยไปคุยมาจริงๆแล้วรายละเอียดในงานมีเยอะนะคะเป็นว่าเราเก็บมาคุยกันคร่าวๆตรงนี้ก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกับรายการคลินิกไทยจีนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9โมงถึง10โมงเช้าวันนี้อ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และอาจารย์ชรัตน์งามศรัทธาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ